บอสแซมเปิดใจถึงบอสพอหลังอยู่เรือนจำเดียวกันเปลี่ยนใส่ชุดนักโทษกันซึมหนักมากข่าวด่วนวันที่19ตุลาคม2567 11:18 น.บอสแซมเปิดใจถึงบอสพอหลังอยู่เรือนจำเดียวกันเปลี่ยนใส่ชุดนักโทษกันซึมหนักมากต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการหลังจากตำรวจนำตัวกลุ่มผู้ต้องหาของดีไอคอนกรุ๊ปทั้ง18คนมายื่นขอฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยศาลพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทำเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่กันทำนับเป็นเรื่องร้ายกระทบเป็นวงกว้างประกอบกับคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายเกรงว่าจะมีการหลบหนีและทำให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงรวมทั้งจะทำให้เกิดความเสียหายตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและมีความเสียหายต่อสังคมเป็นวงกว้างจึงมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดวันที่19ตุลาคม67มีรายงานภายหลังจากบอสพอลหรือนายวรัตพลวรัตวรกุลประธานบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปถูกคุมตัวไปคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทำตามขั้นตอนโดยการตรวจร่างกายและจิตใจพร้อมซักประวัติว่ามีโรคประจำหรือไม่ก่อนเปลี่ยนชุดสวมชุดนักโทษสีน้ำตาลเหมือนนักโทษทั่วไปจากนั้นคุมตัวเข้าสู่แดนกักโรคเป็นเวลา5วันเหมือน10บอสผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนคุมตัวบอสพอลเข้าไปในแดนกักโรคชั้น2นั้นเจ้าหน้าที่สอบถามบรรดา10บอสที่อยู่ในแดนกักโรคก่อนหน้านี้ว่าสามารถอยู่ร่วมกันกับบอสพอลได้หรือไม่โดยทุกคนยืนยันว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยเฉพาะแซมยุรนันท์ที่เป็นผู้ใหญ่สุดตอบว่ายินดีที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมบอกว่าตัวเองก็เคยลำบากมามากกว่านี้แล้วทำให้บอสทุกคนต้องเพิ่มวันกักโรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวันให้เท่ากับบอสพอที่เพิ่งเข้ามาเป็นวันแรกที่จะต้องกักตัวเป็นเวลา5วันก่อนจะสามารถจำแนกไปอยู่ตามแดนต่างๆได้ส่วนที่น่าห่วงคือกันตะถาวรกาดภายในห้องกักโรคจึงจะค่อนข้างอึมครึมเพราะทุกคนมีความเครียดส่วนบอสพอลที่เข้าไปแล้วก็มีซึมบ้างโดยภาพรวมทุกคนกินข้าวได้เล็กน้อยเครียดลงกระเพาะต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการอดีตดาราดังผู้ต้องขังรุ่นพี่เผยแซมกันกอดแน่นพี่ช่วยดูผมด้วยนะนั่งเครียดที่มุมห้องเปิดนาที3บอสดาราเผชิญหน้าบอสพอครั้งแรกอารมณ์ระอุกลางห้องสอบสวนกันตะถาวรกินไข่พะโล้ในคุกไปคำหนึ่งต้องคายออกถามพี่เมทีมีอย่างอื่นให้ผมกินไหมอดิศรปัดทักษิณครอบงำเพื่อไทยลั่นอายโลกเลือกตั้งหลายล้านเสียงโดนไม่กี่คนสั่งหยุดการเมืองวันที่19ตุลาคม2567 16:38 น.อดิศรปัดทักษิณครอบงำเพื่อไทยลั่นอายโลกเลือกตั้งหลายล้านเสียงโดนไม่กี่คนสั่งหยุดแนะองค์กรอิสระยึดหลักประชาธิปไตยวันที่19ตุลาคม2567นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลถูกร้องเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าเป็นเรื่องของกกต.ที่มีการรับลูกจากเหล่านักร้องแต่ตนมองเรื่องประชาธิปไตยเป็นหลักเ
พราะพรรคการเมืองเป็นสถานที่ที่ประชาชนเห็นตรงกันมาอยู่รวมกันเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่ระบบราชการนายอดิศรกล่าวต่อว่าการที่ใครจะไปคุยกับใครเป็นหน้าที่และเป็นสิทธิของพรรคการเมืองเป็นเรื่องการแสวงหามิตรที่จะมาร่วมรัฐบาลกันเรื่องนี้จึงไม่ใช่การครอบงำและคนที่ถูกกล่าวอ้างคือนายทักษิณก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งแต่ละพรรคมีการบริหารโดยกรรมการบริหารและสมาชิกพรรคอยู่แล้วนายทักษิณจึงไม่น่าจะมีอิทธิพลขนาดนั้นนายอดิศรกล่าวอีกว่าประชาธิปไตยในเมื่อไม่ได้เสียงข้างมากพรรคเดียวก็ต้องหาเพื่อนมาร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งทุกยุคทุกสมัยเป็นแบบนั้นพรรคเพื่อไทยไม่กังวลถึงเรื่องนี้และส.ส.ไม่เสียกำลังใจเพราะเรามีประสบการณ์ถูกยุบมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยพลังประชาชนอายประชาคมโลกเลือกตั้งมาหลายล้านเสียงอยู่ๆไม่กี่คนก็ให้หยุดอายเขาที่อ้างว่าตนเป็นประชาธิปไตยผมว่าไม่ใช่เลยองค์กรอิสระควรจะใช้วินิจฉัยในเรื่องต่างๆยึดหลักประชาธิปไตยมากกว่าตัวอักษรที่เขาร้องไปซึ่งประชาธิปไตยอยู่ที่เจตนารมณ์ของประชาชนไม่ใช่อยู่ตามตัวอักษรที่เขียนไว้บนกระดาษนายอดิศรกล่าวสภาจ่อถกยัตติด่วนทบทวนพฤติกรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอดิศรยันเป็นการถ่วงดุลเปิดทรัพย์สิน3บอสดาราโดนยึดบอสมินโดนแค่กระเป๋าหลุย1ใบบอสแซมถูกยึดคอมพิวเตอร์ข่าวด่วนวันที่18ตุลาคม2567 11:25 น.เปิดทรัพย์สิน3บอสดาราโดนยึดบอสมินโดนแค่กระเป๋าหลุย1ใบบอสแซมถูกยึดคอมพิวเตอร์บอสกันโดนยึดรถหรูเพียบรวมมูลค่า17ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับปฏิบัติการบุกทลายเครือข่าย The Icon Group เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหาทั้ง18คนที่เชื่อว่าน่าจะได้มาจากการกระทำผิดหลายรายการประกอบด้วยรถหรู23คันทองคำกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนม121รายการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์39ชิ้นโฉนดที่ดินทองคำและของมีค่าอื่นๆอีกหลายรายการรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดกว่า219,714,889 บาทที่น่าสนใจเป็นทรัพย์สินในส่วนของ3บอสดาราเริ่มจากพิธีกรหนุ่มชื่อดังกันกันตถาวรหรือบอสกันถูกยึดรถหรูยี่ห้อ Mercedes Benz รุ่น Sprinter 416 CDI Van รุ่นปี2024ดำ1คันรถหรูยี่ห้อ Porsche รุ่น Cayenne SE Hybrid ปี2014สีแดงจำนวน1คันรถสปอร์ตยี่ห้อ Ford Mustang 1คันรถอเนกประสงค์ยี่ห้อเกียร์รุ่น Carnival ปี2022จำนวน1คัน iPad Mini 2จำนวน1เครื่องและผลิตภัณฑ์ของ The Icon หลายรายการรวมมูลค่า 17,077,000 บาทส่วนนายยุรนันท์พมรมนตรีหรือบอสแซมถูกยึดเพียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์1รายการมูลค่า 20,000 บาทเช่นเดียวกับดาราสาวมินพีชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินขณะนี้ยังถูกยึดทรัพย์เพียงแค่กระเป๋าเดินทางหรือ1ใบมูลค่า 125,000 บาทสำหรับทรัพย์สินของผู้ต้องหาที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้จำนวนเกือบ220ล้านบาทนั้นยังเป็นเพียงแค่ทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่ตรวจพบในเบื้องต้นเท่านั้นเพ
พราะยังมีทรัพย์สินมีค่าอีกหลายรายการที่ยังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเพื่อติดตามตรวจยึดกลับคืนเนื่องจากแนวทางสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาบางส่วนแปลงสินทรัพย์เงินสดเป็นสกุลเงินดิจิทัลในลักษณะของการลงทุนตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะถูกเปิดโปงเป็นคดีความขึ้นมาเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบเปิดภาพตำรวจอายัดคลังนาฬิกาหรูกันกันตถาวรมูลค่ากว่า160ล้านบาทยึด23คันรถหรูบิ๊กบอสดิไอคอนมูลค่ากว่า220ล้านอึ้งของบอสพอลคนเดียว61ล้าน